ี่ผัดเผ็ดเนื้ออกไก่ลูกเหรียงนะคะของโปรดพี่อ้อยตั้งน้ำให้เดือดแล้วเอาลูกเหรียงลงไปลวกก่อนนะคะเพราะจะช่วยลดความฉุนของลูกเหรียงแล้วก็เวลาเอาไปผัดกับไก่แล้วมันจะสุกง่ายค่ะลูกเหรียงที่เลี้ยวไว้นะคะเนื้อไก่หั่นเสร็จแล้วนี่พริกแกงเผ็ดใต้แล้วก็กะปิตั้งกระทะกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาพริกแกงเผ็ดนะคะใต้พริกแกงเผ็ดใต้แล้วก็กะปิลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ช่วงนี้เราใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะนะคะปรับไฟขึ้นเป็นไฟกลางค่ะสังเกตนะคะเนื้อไก่ของเราจะมีสีเหลืองนะคะเพราะในเครื่องแกงใต้จะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมค่ะไฟให้แรงขึ้นนิดนึงนะคะเราต้องการให้ไก่สุกแล้วค่ะเติมน้ำไปนิดนึงนะคะเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะใส่ละอันนี้คือลูกเหรียงนะคะวันนี้พี่อ้อยทำเมนูไก่ผัดลูกเหรียงแบบปักใต้นะคะลูกเหรียงเราจะลวกก่อนมันจะได้ไม่ฉุนแล้วก็จะได้สุกง่ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดให้เข้ากันลุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะทุกคนเพื่อนๆนะคะที่ติดรสชาติแบบอ่อนๆมาหน่อยอาจจะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อจะให้รสชาติออกละมุนละมุนลิ้นนิดนึงนะคะแค่นี้พอค่ะมาติดปลายช้อนนะคะเอาละนี่ผัดเผ็ดเนื้ออกไก่ลูกเหรียงนะคะใช้เครื่องพริกแกงปักใต้ค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากกลิ่นก็ดีมากค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคน